มาเยือนพี่น้องแดนใต้จะไกลแค่ไหนแต่ใจเรายองถึงที่เมืองนี้คือนามปัตตานีอุดมมากมีน้ำใจมากมายมาเกลือกับเครื่องทองเหลืองสินค้าฟูเฟืองผ้าปะเตะหลายหลายอัลลอฮ์ผู้ทรงรอบรู้สมบัติน่าดูทรงมอบไว้ให้เรามาพบพี่น้องเพราะใจเรามันเรียกร้องสุดทุกข์กระเป๋าร้องให้รู้กันรู้สึกด้วยความผูกพันสัมพันธ์ที่มีให้นั้นมันยากเกินอธิบายโอปัตตานีเมืองนี้โอปัตตานีมีน้ำใจเมืองปัตตานีอัลลอฮ์ให้ไว้ช่างงามวิไลช่างชื่นบานบนปัตตานีอุมานาบีรักษาความดีไปจนวันตายสิ่งใดที่ล้มก็จงทิ้งไปเปลี่ยนแปลงด้วยใจรับปัตตานีห่วงใยสุพรรณแววตาด้วยปรารถนาสืบสานสัมพันธ์อุมมะฮ์ที่นบีบอกนั้นเป็นร่างเดียวกันช่วยกันด้วยความดีอุมมะฮ์ที่นบีสั่งไว้หากผิดเรื่องใดก็เตือนกันไปทุกที่เรียนรู้เหมือนชาวปัตตานีเป็นอุมมะฮ์นบีที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเรามาพบพี่น้องเพื่อใจเรามันเรียกร้องสุดทุกข์กระเป๋าร้องให้รู้กันรู้สึกด้วยความผูกพันสัมพันธ์ที่มีนั้นมันยากเกินอธิบายโอปัตตานีเมืองนี้โอปัตตานีมีน้ำใจเมืองปัตตานีอัลลอฮ์ให้ไว้ช่างงามวิไลช่างชื่นบานบนปัตตานีอุมมะฮ์นบีรักษาความดีไปจนวันตายสิ่งใดที่ล้มก็จงทิ้งไปเปลี่ยนแปลงด้วยใจรักปัตตานีพี่น้องที่อยู่แห่งไหนจะไกลไกลจำไว้ให้ดียึดไว้นะทางที่มีซอฮาบะห์นบีและจะไม่หลงทางจับเชือกที่นบีบอกไว้ใครจะจับอะไรให้พี่น้องปล่อยวางรีบคว้าสายเชือกเส้นนั้นเป็นเส้นเดียวกันรักกันด้วยหลักการรีบคว้าสายเชือกเส้นนั้นเป็นเส้นเดียวกันรักกันด้วยหลักการดีครับมันก็พี่น้องก็ทยอยมาก็อาจจะขึ้นขันหน่อยแต่ว่าด้วยกับทีมงานของเราได้คุยกันก่อนหน้านี้ก็อิชาล็อกผ่านใช่ไหมแล้วก็ดูตอนจบว่าอันนั้นก็ก้อนเลยว่า เช้าวันพุธที่21กรกฎาคมทารกซึ่งถูกตั้งชื่อว่ามูริดจิมะเสนถือกำเนิดขึ้นเขาก็เหมือนเด็กๆทั่วๆไปและในวัยหนุ่มชะกันเขาก็หันกลับมาเรียนศาสนาจนกระทั่งเขาตัดสินใจไปเรียนต่อที่นัดวะตุลอุลามะประเทศอินเดียจ
นกลับมาในปีพ.ศ.2537นับเนื่องจากวันนั้นจนถึงวันนี้เขาเดินคู่ขนานเส้นทางสายดาวะมาโดยตลอดผ่านร้อนผ่านหนาวมานานนับกว่า20ปีและแล้ววันนี้ณที่ตรงนี้พี่น้องทุกท่านจะได้พบได้ฟังการเล่าเรื่องนมาสเหมือนนบีกับเขาตัวเป็นๆ เสียงจริงลีลาจริงเชิญพี่น้องพบกับอาจารย์มุริดที่มะเสนโต๊ะครูอารมณ์ดีได้ณบัดนี้เลยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตาอีนลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินัลลีนะซีมอัมมาบะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก่อนอื่นขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทําให้ผมมาพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งวันนี้มาในรูปแบบแปลกๆหน่อยนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนั่งพูดครั้งนี้ยืนพูดครั้งต่อไปนอนพูดโอ้โหเห็นไหมเราจะทำอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับถ้าเปลี่ยนมุกนี้ไม่มีแล้วจะเปลี่ยนมุกใหม่นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปนอนพูดก็ชุกโกต่ออัลลอฮ์นะครับวันนี้รู้สึกตั้งแต่บรรยายมาเป็นหมื่นๆเวทีนะวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ต้องบอกกับพี่น้องนะครับว่าบัตรวันนี้ที่เข้ามานี่นะครับหลายคนบอกกับผมว่าทำไมถึงถูกจังใช่ไหมฮะถูกมากเขาต่อไป500มั้ยเอาก็บอกว่าถูกไงครั้งต่อไป500เลยเนื่องจากว่ามีพี่น้องช่วยสนับสนุนเดี๋ยวผมจะพูดตอนท้ายของวันสนับสนุนเรื่องของกิจการวันนี้นะครับค่าบัตรมีคนก็สนับสนุนค่าอาหารกลางวันนะครับเอ่ยชื่อได้นะครับไม่เสียหายนะฮะก็คือร้านผ้าอาลีฟนะครับก็สนับสนุนนะครับแล้วก็มีทีมงานของคุณกูลอมาสนับสนุนหลายช่องทางที่มีการสนับสนุนจนกระทั่งทำให้บัตรเนี่ยราคาถูก50บาทค่าห้อง40บาทค่าอาหารกลางวันอีก10บาทฮะ10บาทค่าเครื่องบินผมยังไม่พอเลยเข้าใจไหมนี่แหละผมชอบวันนี้ก็เนื่องจากว่ามันเป็นวันของพี่น้องจริงๆครับใครมาจากยะลายกมือขึ้นครับยะลาโอ้ยะลาเยอะนะครับใครมาจากนราธิวาสครับมานะยกได้นะครับไม่ต้องยกได้นะครับปัตตานีครับอ๋อไม่ได้เลยปัตตานีนี่นะครับวันนี้เราใช้นาชีตของปัตตานีด้วยอ้าวจากสตูลครับพี่น้องจากสตูลมานะทำเล่นไปนะมุสลิมอยู่ข้างเซาเทิร์นนี่ไม่มานี่มาสลามเขาหน่อยได้ไหม นี่มาจากสตูลนะครับทำเล่นไปนะฮะบัตรของเรานี่ทุบสถิตินะครับตอนนี้หนังนบีจะมาแซงแล้วนะไม่ถึงอาทิตย์บัตรของเรา500ที่นั่งหมดเลยนะครับก็วันนี้เราจะมาคุยกับพี่น้องเรื่องของนมาดเรื่องของนมาดอย่างเดียววันนี้ใช้หนังสือนี้ครับเราเปิดดังไหมครับคือทีมงานเราเตรียมมาเป็นอาทิตย์นะดูนะครับหนังสือนมาดเนี่ยเราจะใช้เล่มนี้เป็นคู่มือแต่เฉพาะการคุยครั้งนี้เนี่ยนะครับการคุยครั้งนี้เราคุย1วันเมื่อปีที่แล้ว2ปีที่แล้วผมสอนเรื่องนี้อบรมนมาด2วันเสาร์อาทิตย์เกิดความลำบากสำหรับพี่น้องต้องเปิดก่อนใช่ไหมเราบื้อเองนะ ก็เลยวันเดียวผมต้องสอนให้จบเล่มนี้แต่ด้วยกับเวลาผมขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่เป็นการทอล์กแบบนี้คุยแบบนี้กับพี่น้องเล่มนี้พี่น้องซื้อไปแล้วก็กลับไปอ่านที่บ้านส่วนดูอาอะไรเดี๋ยวจะขึ้นจอให้นะครับเดี๋ยวก็ขึ้นจอให้นะครับตามนั้นนะ
วันนี้ทำใจร่มๆนะครับก่อนเข้ามานี้ใครละหมาดเหมือนใครผมไม่รู้นะใครจะละหมาดเหมือนอิหม่ามชาวีละหมาดเหมือนอิหม่ามมาลิกมีอิหม่ามอามัดอันนี้ผมไม่ทราบนะแต่พี่น้องเข้ามาในห้องประชุมนี้พี่น้องผมจะพาพี่น้องไปละหมาดเหมือนนบีนึกภาพออกนะพาไปละหมาดเหมือนนบีก่อนหน้านี้พี่น้องละหมาดยังไงพี่น้องเอาไว้ข้างนอกแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาคุยว่านบีเนี่ยละหมาดอย่างไรนบีเนี่ยละหมาดอย่างไรหัวข้อเดียวเริ่มต้นก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีหะดีษให้กับพี่น้องนะครับวันนี้จะมีเรื่องอาบน้ำละหมาดด้วยคราวที่แล้วเราไม่ได้สอนเรื่องอาบน้ำละหมาดวันนี้ช่วงพักไปแล้วเราจะพูดเรื่องการละหมาดที่เป็นญะมาอะห์ละหมาด2คนละหมาดอย่างไร3คนละหมาดอย่างไรนะครับแล้วละหมาดคนนึงอ่ะละหมาดคนนึงผมไปได้คำถามจากพี่น้องนาราธิวาสอาจารย์คะถ้าดิฉันละหมาดคนเดียวใครเป็นอิหม่ามละหมาดคนเดียวใครเป็นอิหม่ามบ้าเป็นแล้วแล้วใครเป็นอิหม่ามอ่ะนี่ไงแต่พี่น้องถามมาเนี่ยปรากฏว่าสอบถามได้ความว่าที่เขาบอกว่าเขาละหมาดคนเดียวเป็นอิมใครเป็นอิหม่ามเขาหมายความว่าอย่างนี้เขาไปเป็นมะมูมเขาเนียดเป็นมะมูมเวลาใครเป็นอิหม่ามเขาก็เนียดเป็นอิหม่ามใครมาเป็นมะมูมเนียดเป็นมะมูมแต่เขาละหมาดคนเดียวเนี่ยจะเนียดเป็นอิหม่ามหรือเนียดเป็นมะมูมเออนี่คำถามของพี่น้องนะครับเดี๋ยวนี้คำถามของพี่น้องพัฒนาขึ้นนะครับพี่น้องถามผมว่าอาจารย์ถ้าผมไปอยู่บนดวงจันทร์ผมจะดูเดือนเข้าบวชยังไงถามใครไม่ถามถามเราผมบอกว่าคุณบังไปอยู่บนดวงจันทร์ก่อนแล้วโทรมาถามก็ไปก่อนสิครับขึ้นไปก่อนเดี๋ยวผมจะบอกไอ้นี่ไม่ยากนะครับบอกเนี่ยอีกทีหนึ่งที่สินธรอาจารย์คะดิฉันอายุ70นิกาได้ไหม70นี่ใครมาบ้าง70ได้ผมบอกได้บรรทัดที่2เขียนบอกว่าเพิ่งเจอคนที่ใช่อันนะอุตะอุตะโอ้โหโต๊ะนี่ฟินฟุดฟุดโต๊ะฟินฟุดฟุดเลยนะครับถามเลยนะครับเพิ่งเจอคนที่ใช่อยู่มา70ปีเพิ่งเจอคนที่ใช่เห็นไหมงั้นพี่น้องยังพอมีความหวังนะอายุ50เนี่ยนะยังพอมีความหวังอินชาอัลเลาะห์ดุอาดุอาอะเริ่มต้นของการละหมาดเราจะละหมาดเหมือนนบีละนะครับหะดีษบทแรกขึ้นเลยครับนี่พี่น้องดูจากจอเห็นไหมนะครับข้างหลังเห็นไหมครับเห็นนะท่านอบีฮุไรเราะห์บอกว่ายังไงเอาวะลูมายูฮาซับุบิฮิลอับดุศอลาตุฮูนบีบอกว่าคนแรกสิ่งแรกที่ยูฮาซับุถูกสอบสวนคืออะไรครับศอลาตุฮูใครถูกนมาดสอบสวนใครบ่าวขออัลลอฮ์ศอลาตุฮูละหมาดฟัรดูฉะนั้นการละหมาดฟัรดูคือสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบครับฉะนั้นพี่น้องฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์ฟื้นขึ้นมาปั๊บอัลลอฮ์ไม่ถามว่ามีสวนยางกี่ไร่มีอะไรล่ะมีปั๊มน้ำมันไหมมีบ้านกี่หลังมีบ้านให้เช่ากี่หลังอัลลอฮ์ไม่ถามครับอัลลอฮ์ถามก่อนว่าไอ้น่ะศอลาตุกะละหมาดฟัรดูอยู่ไหนเอามาฉะนั้นทำไมต้องมีการคุยกันเรื่องนมาดเพราะสิ่งแรกเอาวะลูมาอยู่ฮาซะบุสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะถามเราคือศอลาตุฮูเอาดูต่อฟะอิงกานะอักมะลาฮาถ้าหากว่าการละหมาดของเรานี่นะครับสมบูรณ์อักมะลาฮาสมบูรณ์ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับฮะติ๊กตอกถามฝ่ายชายครับอัลลอฮ์จดบันทึกเมื่อไหร่ครับฝ่ายชายฮะอัลลอฮ์จดความดีความชั่วตั้งแต่เมื่อไหร่ครับฮะอาเกนบาเล็กก็คือขอโทษนะครับมุสลิมมีรอบเดือนผู้ชายมีฝันเปียกมีน้ำอสุจิเคลื่อนมาเลกะสองข้างมาประกบขวาซ้ายเราหมดรอบเดือนรอบเดือนมาอายุเท่าไหร่ครับไม่แน่แต
แต่ละคนไม่เหมือนกันลีลาต่างกันไม่เหมือนกันและไม่มีลีลาต่างกันตรงไหนแล้วเนี่ยเริ่มมึนแล้วครับยังไงก็เนื่องจากว่าถ้าเราเป็นคนแถบอาหรับแถบยุโรปเนี่ยจะมีรอบเดือนเร็ว9ขวบมีแล้วบ้านเรานี้จำได้ไหมครับสถิติโลกอันดับหนึ่งของโลกนะครับที่ผู้หญิงตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนะครับเมืองไทยติด สถิติแล้วนะครับ9ขวบแสดงว่า9ขวบมีรอบเดือนอันนั้นรอบเดือนแต่ละคนต่างกันนะครับผู้ชายก็เหมือนกันบางคนมา10ขวบ11ขวบแล้วแต่พอเราอาเกนบาเล็กอัลลอฮ์ก็ให้มาลาอิกะห์ขวาซ้ายมาประกบข้างขวาบันทึกความดีข้างซ้ายบันทึกความชั่วถ้าทำความดี1อัลลอฮ์ให้10ทำความชั่ว1อัลลอฮ์เขียนเท่าไหร่ครับ1เช่นเราไปบริจาคให้กับสุราห์1บาทสมมุติอัลลอฮ์บันทึกเท่าไหร่ครับ10บาทแต่ถ้าหากว่าเราเดินไปตลาดนัดเจอขอทานนั่งขอทานอยู่เห็นสตางค์เยอะดีไปขโมยมา10บาทอัลเลาะห์จดเท่าไหร่1บาทจดแค่1บาทแล้วยังไม่จดนะครับอัลเลาะห์จะปล่อยให้เขาอยู่ไปประมาณ5 6หรือ7ชั่วโมงเพื่ออะไรครับเพื่อให้เขาเตาบ้าตัวกับเนื้อกับตัวแล้วก็เอาสตางค์ไปคืนนี่ถ้าเตาบ้าก่อน5 6 6ชั่วโมง7ชั่วโมงอัลเลาะห์ไม่เอาความผิดแสดงว่าใครลงนรกของอัลเลาะห์นี่สุดยอดนะวันนี้มุสลิมะขโมยตังสามีมาบ้างมั้ยครับมีมั้ยหัวเราะนี่ผมเดาไม่ออกนะน่าจะมีนะอ้าวดูว่ากี่ชั่วโมงถ้าก่อน7ชั่วโมงสมมุติก่อน7ชั่วโมงเนี่ยไปคืนเค้าอัลเลาะห์ไม่เอาผิดไม่กล้าข้างซ้ายไม่จดนะดูนะจดตั้งแต่อาเกนบาเล็กใครอาเกนบาเล็กแล้วละหมาดครบละหมาดฟัรดูช่วยยกมือหน่อยครับมีไหมครับติ๊กตอกดูเป็นแถวนะอาเกนบาเล็กนะอาเกนบาเล็กนะแล้วละหมาดครบ5เวลานะยกมือหน่อยครับมีนะผมไม่ยกนะเมื่อก่อนคนเรายังโง่อยู่ถ้าอาเกนบาเล็กเนี่ยแล้วละหมาดครบ5เวลาแสดงว่าที่บ้านสอนดีวันนี้เนี่ยเรามีลูกสอนลูก7ขวบนมาด10ขวบนบีบอกว่าถ้าไม่ละหมาดให้ตีเพราะ7 8 9 10 3ปีอัตตะฮียะห์ท่องได้ฟาติฮะห์ท่องได้ละหมาดแล้วท่องได้แล้วถ้าไม่ละหมาดนบีสั่งให้ตีมีอิบาดะห์เดียวที่อัลเลาะห์สั่งให้ตีนะครับนบีไม่เคยบอกว่านบีไม่เคยบอกว่าถ้าไม่ถือศีลอดให้ตียังไม่มีถ้าไม่ซอดาเกาะห์ลูกไม่ซอดาเกาะห์ไม่ให้ตียังไม่เจอว่าไม่ละหมาดฟัรดูนี่ให้ตีนั้นการละหมาดฟัรดูจึงมีความสำคัญพี่น้องที่ผมไปสอนอบรมที่สันติชนพี่น้องบอกว่าอาจารย์คะดิฉันเนี่ยมีลูกอายุ30ไม่ละหมาดทำยังไงผมบอกก้านคอก็10ขวบไม่ละหมาดให้ตี30ปีเนี่ยจะเหลือเหรอใช่มั้ยงั้นก็ดูว่าเราต้องสอนลูกตั้งแต่7ขวบอ้าวมาดูหะดีษต่อถ้าสมมุติว่าอิลวะอิลลากอลัลลอฮ์อัซซะวะญัลถ้าสมมุติว่าละหมาดฟัรดูของเราบกพร่องเราไม่ได้ละหมาดฟัรดูคือเราอะเกนบาเล็กตอนอายุ50เข้าใจใช่มั้ยอะเกนบาเล็กตอนอายุ4050พึ่งเตาบ้าตัวละหมาด5เวลา40พึ่งละหมาดเตาบ้าตัวละหมาดครบ5เวลาทำไงนบีบอกว่าดูวะอิลลากอลัลลอฮ์อัซซะวะญัลอัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะห์อุนซุรูลิอับดีไปดูซิเบาของฉันเนี่ยมีอะไรครับมินตะตาวูอินนี่มันเลยขอไปนะครับพี่น้องแถบนี้ได้เห็นไหมเห็นไหมมันตกขอบนะมินตาตาวูอินหมายรวมว่าถ้าหากว่าละหมาดฟัรดูของเราพ้องเช่นอายุ50พึ่งเตาบ้าตัวทำไงครับทำไงบาบอบางคนบอกว่าให้ละหมาดฟัรดูเดี๋ยวละหมาดบ่ายเพราะละหมาดบ่ายเสร็จให้ละหมาดบ่ายต่อละหมาดบ่ายต่อจากละหมาดฟัรดูสักครู่นี้เป็นการกอดอใช้ของเก่าอันนี้ไม่มีในหลักการทำไงครับเตาบ้าตัวอย่างเดียวนะครับแล้วหลังจากนี้ละหมาดให้ครบอย่าให้ทิ้งการละหมาดฟัรดู
ยังไงต่อวะอินวูยิดาลาฮูตะตาวูนหากว่าพบว่ามีการละหมาดซุนนะห์กอลาอักมิลูบิฮิลฟารีดะจะทำให้การละหมาดฟัรดูในอดีตเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นฉะนั้นเวลาเราเตาบะตัวเช่นเราดื่มเหล้า1เสียใจ2เลิกดื่มเหล้าโดยเด็ดขาดข้อที่3ต้องไม่หวนกลับไปดื่มเหล้าอีกนี่คือการเตาบะทั่วไปอ้าวเราทิ้งละหมาดเสียใจในสิ่งที่เราทิ้งละหมาดต่อไปนี้ต้องละหมาดครบและต้องไม่กลับไปทิ้งละหมาดอีกและที่สำคัญละหมาดตะตาวุ่ยละหมาดซุนนะเยอะๆละหมาดซุนนะเยอะๆละหมาดซุนนะก่อนหลังละหมาดฟัรดูมีที่สำคัญมีอยู่12รากาตไล่นะ2รากาตก่อนละหมาดแล้วก่อนนะ2รากาตก่อนละหมาดซุบโบเนี่ยเวลาเดินทางนี่ย่อไหมมีพี่น้องถามผมอาจารย์เดินทางจะละหมาดย่อซุบโบได้ไหมชีวิตซุบโบนี่จะย่อเลยเหรอ1รากาตแล้วให้สลามมันก็เป็นวิทย์อ้าวถ้าซุบโบย่อแล้วละหมาดวิทย์ละหมาดมักริบอะละหมาดมักริบ3รากาตครึ่งให้สลามลูกัวเสร็จให้สลามระดับเราแล้วอัลลอฮ์พวกเราจะหาทางนะหาทางบางคนบอกอาจารย์นบีขึ้นไปรับนมาดกี่เวลาครับ50นบีขึ้นไปขอลงไปลงมาจนกระทั่งเหลือ5นบีมูซาบอกว่าขึ้นไปขอให้ลดอีกนบีบอกไม่แล้วพี่น้องของเราบางคนบอกอาจารย์นบีน่าจะไปอีกสักครั้งขอสักครั้งซุบโบเนี่ยไม่เอาได้ไหมซุบโบนี่ขอเหอะขอร้องจริงๆได้ไหมอย่างอื่นเนี่ยพอได้หรือไม่สามเวลาเหมือนชีอะห์ไปเลยเออนี่ของเราก็ยังมีอ้าวฉะนั้นวันนี้เข้าใจละละหมาดฟัรดูก่อนหน้านี้ไม่คิดละตอนนี้เตาบะตัวแล้วละหมาดฟัรดูให้เกี้ยงเลยและที่สำคัญก็คือว่าละหมาดซุนนะเยอะๆ2รอกาตก่อนละหมาดซุบฮ์ต่อครับ4รอกาตก่อนละหมาดบ่าย2รอกาตหลังละหมาดบ่าย2รอกาตหลังละหมาดมักริบ2รอกาตหลังละหมาดอิชาเป็นเท่าไหร่ครับเอาใหม่นะ2รากาตก่อนละหมาดซุบฮ์4รากาตก่อนละหมาดซุฮรีเท่าไหร่แล้วครับ6แล้วต้องเก็บมั้ย6แล้วต้องเก็บมั้ยไม่ต้องนะ เอ้า2รากาตก่อน4รากาตก่อนละหมาดซุฮรีเป็น6 2รากาตก่อนละหมาดซุฮรีเป็นฮะอ๋อยังไม่ทันไรบือดื้อละบือดื้อตั้งแต่เช้าเลยนะครับดู2รากาตก่อนละหมาดซุบฮ์4รากาตก่อนละหมาดซุฮรี2รากาตก่อนหลังละหมาดซุฮรีเป็นเท่าไหร่แล้วครับ8 2รากาตหลังละหมาดมักริบฮะ2รากาตหลังละหมาดมักริบ2รากาตหลังละหมาดชาเข้าใจนะส่วนละหมาดอาซัดละหมาดอาซัดมีซุนนะห์ให้เราละหมาด4รากาตก่อนละหมาดอาซัดนะครับแต่ไม่มูอักกะดะไม่เน้นหนักนะครับผมไปบอกหลายที่แล้วใครที่นี่ไม่มีโทรศัพท์มือถือบ้างครับใครไม่มีนะใครที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีนะเข้าใจไหมภาษาเนี่ยเข้าใจนะผมจบฟิสิกส์มาพูดยากหน่อยนะแสดงว่าทุกคนมีมือถือเอามือถือขึ้นมาแล้วก็เมมเบอร์นี้ไว้02เมมเบอร์นะจดไว้ก็ได้นะครับ0202 244 34 83จดยัง02ก่อนนะ2 4 4 3 4 8 3โทรไปหาอัลลอฮ์ก็กี้บอกให้มุสัตเมมยังโทรหาอัลลอฮ์02 2รากาตก่อนละหมาดซุบฮ์ไง2ก็คือซุบฮ์4ซุฮรี4อาซัด3มักริบ4อิชะ8
ตะฮัจญุด3ละหมาดวิตรโทรหาอัลเลาะห์เลยเอาก็มีโทรศัพท์มือถือทุกคนไงอย่าลืมนะโทรหาอัลเลาะห์นะหะดีษต่อมามาเลยครับหะดีษนี่ยาวหน่อยแต่ว่าจะสรุปให้ฟังทำไมต้องละหมาดเหมือนนบีหนังสือทำไมนมาดเหมือนนบีนมาดละหมาดภาษาเดียวกันครับนมาสภาษาอุรดูพอมาถึงเมืองไทยละหมาดนะไม่ยากนะมาถึงเมืองไทยละหมาดดูหะดีษบทนี้เนี่ยท่านอบูฮุไรรอเนี่ยเล่าให้ฟังว่าซอฮาบะห์คนหนึ่งนั่งที่ไหนครับฟิลดาคอลันมัสยิดะนะครับเข้าไปที่มัสยิดยูซอลลีพอไปถึงมัสยิดก็ละหมาดละหมาดละหมาดเสร็จแล้วทำไงต่อครับให้สลามเลิกนมาดไปหานบีพอไปหานบีฟาซัลละมาอะไรฮิไปถามนบีให้สลามนี่อัสลามุอะลัยกุมฟะกอละลาฮูนบีบอกกับชายคนนี้บอกว่าอิรดิยะฟะซอลลิท่านบังภาษาเรานะบังกลับไปละหมาดใหม่อะแบไปละหมาดใหม่ซอฮาบะห์ท่านนี้ก็ไปละหมาดละหมาดเสร็จทำไมครับก็กลับมาหานบีพอหานบีนบีบอกอิรเยกลับไปใหม่ฟาซอลิกลับไปละหมาดฟาอินลัมฟาอินลัมในฮะดีษบอกฟาอินนักลัมตุซอลิตะกี้นี้ท่านยังไม่ได้ละหมาดฟังให้ดีนะซอฮาบะห์ก็ไปละหมาดอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองสองแล้วนะเป็นครั้งที่สามพอครั้งที่3ก็มาหานบีอีกนบีบอกอิรเยฟาซอลิไปกลับไปละหมาดใหม่ซะฟะอินนะกะลัมตุซอลิสักครู่นี้ท่านไม่ได้ละหมาดสักครู่นี้ท่านไม่ได้ละหมาดซอฮาบะห์คนนี้ก็เลยบอกกับท่านรอซูลว่าก็เลยบอกท่านรอซูลว่าบอกกับท่านรอซูลว่าฟะอะลิมนีรอซูลสอนฉันหน่อยฉันละหมาดดีที่สุดได้แค่นี้แหละได้แค่นี้แหละก็ปรากฏว่านบีก็เลยบอกนบีบอกนะครับอิซากุมตะอิลัสศอลาเมื่อท่านยืนขึ้นนมาดฟาอัสบิกินวูดูละอาบน้ำละหมาดอย่างสมบูรณ์เดี๋ยววันนี้สอนวิธีอาบน้ำละหมาดด้วยใครเป็นนายแบบได้ไหมครับรับสมัครนายแบบเดี๋ยวเอาถังน้ำมานี่อาบกันเห็นนะแล้วเรามีอาบน้ำยูนุบด้วยเดี๋ยวเราสมัครผู้ชายอาบน้ำกันเห็นนบีก็บอกอาบน้ำอย่างดีซุมมัสตากิบแล้วก็หันไปทางอะไรตากิบเบลินกิบลัตหันไปทางกิบลัตนะครับอันนี้นบีบอกวะกะรอบีมาตะยัสรอมาอากะมินันกุรอานอ่านที่เราเข้าใจอ่านที่เรารู้อ่านที่เราง่ายๆมีคนเข้าใจผิดหลายคนเข้าใจผิดเยอะนะครับว่าการละหมาดเนี่ยเราต้องอ่านซูเราะห์เยอะๆ ยาวๆไม่นะครับนบีบอกว่าบีมาตะยัสรออะไรที่ง่ายอันกุรอานง่ายสำหรับเราอ่านเลยเข้าใจนะครับบางคนได้กุนฮุวัลลอฮ์กุนฮุวัลลอฮ์ไปถามโต๊ะอ่านซูเราะห์อันอิคลาสโต๊ะบอกซูเราะห์อะไรโต๊ะไม่รู้จักโต๊ะบอกอ่านโต๊ะอ่านกุนฮุวัลลอฮ์อ๋อกุนฮุวัลลอฮ์มึงไม่บอกมึงอ่านอิคลาสอะไรกูไม่รู้อ่านจริงๆนะครับกรุงเทพมีโต๊ะอ่านฟาติฮะอะไรโต๊ะอ่านอันฮัมดูอ๋ออันฮัมดูรู้ฟาติฮะไม่รู้นี่โต๊ะเขาก็อาจจะนิดนึงนะครับดูบีมาตะยัสรอง่ายสำหรับเราถ้าเราได้กุนฮุวัลลอฮ์ต้นเดียวรากาที่2อ่านได้ไหมได้ครับได้ถ้าสมมุติว่าอ่านได้อยู่ต้นเดียวนะครับละหมาดตะฮัจญุด8รอกาตอ่านได้ไหมครับคุณได้มีกลุ่มญะมาอะห์ตับลีกกลุ่มหนึ่งประมาณ10คนไปที่มัสยิดแห่งหนึ่งก็ปรากฏว่าวันนั้นอิหม่ามไม่มาคอเตบไม่มามาใครครับโตเซียโตเซียอาซานเสร็จแล้วโตเซียก็อีกอมะไม่มีใครขึ้นเป็นอิหม่ามกลุ่มญะมาอะห์ตับลีกบอกว่าโตเซียท่านเนี่ยเป็นเจ้าของสถานที่ท่านเป็นอิหม่ามโตเซียบอกว่าฉันหัวเด็ดตีนขาดไม่เป็นอิหม่ามปรากฏว่าให้ทางกลุ่มญะมาอะห์ตับลีก10คนหนึ่งใน10ขึ้นมาเขาบอกว่าเขาเป็นคนเดินทางเขาไม่เป็น
สุดท้ายเถียงกันอยู่นานโต๊ะเสียต้องขึ้นเป็นอิหมัมโต๊ะเสียก็ขึ้นไปเป็นอิหมัม10คนอยู่ข้างหลังนึกภาพตามโต๊ะเสียอ่านฟาติฮะอ่านกุลฮุวัลลอฮ์เสร็จแล้วลุกัวเงยจากลุกัวลงไปสุญูดนั่งระหว่าง2สุญูดลงไปสุญูดแต่การสุญูดครั้งนี้5นาทีผ่านไปยังไม่เงยครับกลุ่มยะมาตับลีกอยู่ข้างหลังนึกในใจว่าเจอมัสยิดที่ใช่เหมือนโต๊ะเมื่อสักครู่นี้เพิ่งเจอคนที่ใช่หามัสยิดมานานแล้วไม่เคยเจอมัสยิดแบบนี้สุญูดนานๆชอบผ่านไป10นาทีข้างหลังเริ่มไขว้เขวแล้วครับใช่เจอมัสยิดที่ใช่แต่ปรากฏว่านานไปไหมนานไปไหมตัวเองนาน1ใน10ตัดสินใจเงยมาดูอิหม่ามดูเสร็จสะกิดคนข้างๆอิหม่ามหนีไปแล้วไปแล้วครับอันนี้ก็สะกิดก็หัวเราะกันอย่างที่น้องหัวเราะแล้วก็เริ่มต้นละหมาดใหม่พอตอนซุบฮ์โตเซียมาถามโตเซียเมื่อคืนไปไหนละหมาดรอกาศเดียวแล้วไปไหนโตเซียคนบ้านๆมึงให้กูเป็นอิหม่ามใช่ไหมกูได้กุนหัวล้อต้นเดียวแล้วรอกาศที่สองกูจะอ่านอะไรเอาถามมึงอ่ะโอ้ล่อชีวิตรายงานโดยอบูกะเตาะบินบูซุรู้จักกะเตาะใช่ไหมรู้จักไหมกะเตาะแปลว่าอะไรครับกบหรือคางคกทั้งกบทั้งคางคกใช่ไหมเอาไงเนี่ยคนปัตตานีคีราบกันแล้วกะเตาะนี่ออกเสียงถูกไหมถูกนะกบคางคกแปลว่าได้ไหมได้ผมเรียนอยู่ที่ศาสนวิทยาคนในเมืองตอนนั้นหนองจอกอยู่เหมือนชานเมืองไปเรียนที่ศาสนวิทยาหนองจอกปรากฏว่าคำแรกที่ไปได้ยินคือกะเตาะกะเตาะคือไร่คืออะไรไม่เคยได้ยินก็ปรากฏว่ามารู้ทีหลังว่าเป็นกบเป็นขีดเป็นอึ่งอ่างอะไรนี่แหละเสร็จแล้วเขาก็นั่งอยู่ตรงคลองแสนแสบผมก็เดินไปข้างหลังผมนึกว่าเขาอ่านกุรอานนึกว่าเขาอ่านกุรอานแต่ปรากฏว่าเขาอ่านอะไรนะว่าเขาเป็นสำเนียงอันกุรอานแต่ความเป็นอย่างนี้ว่าฟังให้ดีเมื่อกาโตมาเมื่อกาโตะติดเบ็ดแล้วก็สาลัดลุดมีก่อนก่อนละด้วยสาลัดลุดเมื่อกาโตะติดเบ็ดแล้วก็สาลัดลุดกาโตะบ้านป้าเองเหรอกินเบ็ดไอ้วะโอ้ไปเรียนนี่มึนตั้งแต่กาโตะแล้วเอ้ามาดูต่อนี่แต่ยัสรอง่ายง่ายฉะนั้นพี่น้องอ่านสิ่งที่ง่ายสำหรับพี่น้องเดี๋ยวจะมีอยู่ข้างในซุมมารกะฮัตตาตะตะมาอินน่ะนี่เนี่ยสำคัญลูกัวแล้วนิ่งเสร็จแล้วทำไมครับเวลาเอียติดานกออีมันก็สุยูตมะนี่นะนิ่งประเด็นก็คือว่าเวลาสุยูต้องนิ่งนี่คือหัวใจของการนมาดนบีจึงไล่ซอฮาบะไปละหมาดใหม่เนื่องจากไม่ตอมะนี่นะอิหม่ามซีมัซฮับบอกตรงกันหมดเลยว่าใครไม่ละหมาดไม่มีตอมะนี่นะละหมาดใช้ไม่ได้โมฆะอย่าละหมาดเหมือนไก่จิกข้าวอีกาจิกเลือดนึกภาพออกนะบางทีอิหม่ามนี่ลุกัวอิหม่ามเงยจากลุกัวมะมูมยังเดินยืนอยู่เลยบิสมิลลาฮ์อามีนมะมูมบอกเอาอามีนแล้วเหรอยังไม่ไปไหนเลยนะมะมูมเนี่ยแบบนี้เนี่ยการละหมาดไม่ถือว่าเป็นการละหมาดทำไมครับนบีสั่งให้ซอฮาบะไปละหมาดใหม่แล้วบอกว่าตะกี้นี้ไม่ใช่ละหมาดฉะนั้นถ้าก่อนหน้านี้เราละหมาดเร็วละหมาดไม่มีตะมะนี่นะไม่มีความกุชั่วแสดงให้เห็นว่าการละหมาดของเราใช้ไม่ได้นึกออกยังทำไมเราต้องมาละหมาดเหมือนนบีเพราะถ้าไม่ละหมาดเหมือนนบีละหมาดของเราจะใช้ไม่ได้หะดีษสักครู่นี้บอกว่าสิ่งแรกที่อัลลอฮ์สอบสวนเราคืออะไรครับคือการละหมาดถ้าเราละหมาดไม่สมบูรณ์ละหมาดแล้วบกพร่องขึ้นไปทูลกับอัลลอฮ์เวลาเรายืนต่อหน้าอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะสอบสวนเรื่องละหมาดก่อนก็ปรากฏว่าละหมาดของเราพี่น้องก็ภูมิใจ
รานี่ละหมาดอย่างดีเราละหมาดครบ5เวลาปรากฏว่าบัญชีกลางออกมาละหมาดมีแต่ผลบุญไม่ได้ทำไงอ่ะเอ้าทำไงพี่น้องช่วงเดือนรอมฎอนอิหม่ามส่วนใหญ่เป็นไงครับอิหม่ามส่วนใหญ่ทำศีลมั่นคงไปเร็วมาเร็วเค็มเร็วอิหม่ามบางคนผมให้ฉายาว่าเป็นอิหม่ามผัดกะเพราอิหม่ามตามสั่งอิหม่ามวันนี้ละครจบนะจึงหวอละหมาดปุ๊บทำสถิติมาแล้วครับ23รอกอะอ์25นาทีตกแล้วเฉลี่ย1นาทีต่อ1รอกอะอ์บ้าเป็นแล้วหมาดได้ไงอะครับไม่ได้ฉะนั้นอิหม่ามไม่ใช่อิหม่ามผัดกะเพราไม่ใช่อิหม่ามตามสั่งเราเป็นอิหม่ามต้องนำชาวบ้านละหมาดอย่างดีละหมาด8หรือ20อย่าไปเครียดไม่ใช่ประเด็นนั้นประเด็นคือละหมาดแล้วกูชั่วป่ะละหมาดแล้วกูชั่วป่ะเดี๋ยวในรายละเอียดจะมีเป็นขั้นตอนนะครับต่อไปครับหะดีษต่อไปครับหะดีษบทนี้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิขอโทษนะครับท่านฮุไซฟะเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ชั้นแนวหน้านะครับฮุไซฟะห์บอกกับชายคนหนึ่งพี่น้องลองดูฮุไซฟะห์บอกว่าอันนะฮูมัรออะลารอยุลินอันนี้คนอื่นเล่าให้ฟังนะครับว่าท่านฮุไซฟะห์เนี่ยเดินผ่านชายคนหนึ่งอยู่ซอลลีผ่านชายคนหนึ่งที่เขากำลังละหมาดพอซอฮาบะห์เดินผ่านปุ๊บเห็นอะไรผิดปกติก็นั่งรอจนกระทั่งละหมาดเสร็จเพราะการละหมาดของเขาลาอยู่ติมูรุกูอันวะลาสุยูดันปรากฏว่าละหมาดสุยูดลูกัวไม่สมบูรณ์เดี๋ยววันนี้จะมีแสดงให้เห็นว่าสมบูรณ์ยังไงต่อครับก็ปรากฏว่าพอชายคนนี้ละหมาดเสร็จก็ละหูกัมตุซัลลีฮาติฮิศอลาอาแบตะกี้ที่อาแบละหมาดเนี่ยกี่ปีแล้วชายคนนี้บอกว่ามุนซูอารบะอีละหมาดแบบนี้มา40ปีอัลลอฮ์ละหมาดมา40ปีท่านฮุไซฟะห์ซึ่งเป็นซอฮาบะห์บอกว่าเรามุตตะลามุตตะอาลาไกรสุนนะติมุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นยังใครที่ได้ภาษาอาหรับนี่แปลออกเลยนะครับท่านฮุไซฟะห์ซึ่งเป็นซอฮาบะห์บอกอาแบจ๋าถ้าอาแบตายตอนนี้อาแบตายอื่นจากซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไงวันนี้โชคดีนะครับชูโกต่ออัลลอฮ์ที่ได้มาเรียนรู้เรื่องของการนมาดหะดีษต่อไปครับซัลลูกะมารออัยตุมูนีอุซัลลีพวกท่านทั้งหลายจงนมาดเสมือนเห็นฉันนมาดวันนี้อย่าละหมาดเหมือนผมอย่าละหมาดเหมือนเชคดิโดไม่ต้องมาตามผมไม่ต้องมาตามผมหมาบ้านนี้ขอมาอัพด้วยนั่นแสดงให้เห็นว่าการละหมาดต้องเหมือนนบีอย่าไปเหมือนอิหม่ามเฮมอิหม่ามมัดไม่ต้องโตคูนั้นบาบอนี้อุสตาดนั้นไม่ต้องซอนลูนบีสั่งซอฮาบะห์ว่าละหมาดเหมือนใครฉันเอ้ามุสลิมละหมาดเหมือนใครเหมือนนบีผู้ชายผู้หญิงผู้ชายเราก็ต้องละหมาดเหมือนนบีงั้นนบีกางแขนเราก็กางแขนหนังสือบางเล่มบึดึนะครับบอกมุสลิมเวลาละหมาดคูบแขนเอ้ามีนบีผู้หญิงด้วยหรือ ก็แสดงว่านบีผู้ชายผู้หญิงมุสลิมก็ต้องตามนบีเข้าใจนะข้างหลังเห็นไหมครับเห็นไหมยกมือหน่อยครับแถวสุดท้ายเห็นไหมเห็นคือโพสต์ในเฟซบอกว่าให้รีบมาก่อนนั่งหน้ามาที่หลังนั่งหลังอันนี้โดยปกตินะครับมาอัพด้วยนะครับจอใหญ่ก็ทั่วไปและด้านหลังก็จะไม่เห็นนะครับนี่แหละบัตร100บาทเนี่ยประมาณนี้นะครับ นะประมาณนี้นะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอ่ะดูต่อเปิดต่อไปเลยครับเก็บภาพนี้ก่อนครับซอนลูครับซอนลูตะกี้นะครับซอนลูกามารายตุมูนิวซอนลีก่อนเราจะละหมาดเงื่อนไขก่อนละหมาดมีอะไรบ้างครับ1
ความรู้เดิมติ๊กต๊อกอ่ะใครเป็นครูเป็นนักเรียนหนึ่งก่อนนมาดก่อนละหมาดฟัรดูก่อนละหมาดซุนนะก่อนละหมาดยานาซาเอาเรื่องละหมาดฟัรดูซุนนะของเราก่อนยานาซาเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก่อนละหมาดฟัรดูสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำหรือเงื่อนไขก่อนละหมาดฟัรดูคือหนึ่งเดี๋ยวก่อนกินอาหารเช้ามาป่ะครับเดี๋ยวเรามีเลี้ยงนะมีทั้งโอวัลตินมีทั้งกาแฟใครแบบกินกาแฟแล้วหัวใจจะวายกินโอวัลตินนะเอ้าก่อนอะไรครับมีน้ำละหมาดสองเนียดอ้าวเนียดเนี่ยพอได้เนียดอ่ะพอเนียดมันจะอยู่อีกอันหนึ่งก่อนละหมาดอ่ะยังได้ครับอ่ะมีอะไรครับร่างกายเสื้อผ้าของเราต้องไม่มีนจิสสะอาดอะไรอีกครับเข้าเวลาละหมาดถ้าฮะเข้าเวลาละหมาดป่ะอ้าวก็เข้าเวลาละหมาดก็ด้วยอ้าวมีอะไรอีกครับพื้นสถานที่ที่เราละหมาดต้องสะอาดไม่มีนจิสมีอะไรอีกครับฮะหันไปทางกิบลัตไปยังต้องหันไปทางกิบลัตอ้าวมีหันไปทางกิบลัตพื้นที่เราจะละหมาดต้องสะอาดไม่มีนจิสร่างกายและเสื้อผ้าต้องไม่มีนจิสแล้วก็มีน้ำละหมาดอ่ะวิธีอาบน้ำละหมาดอ่ะดูคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ผมจะอธิบายฟังก่อนอื่นนะครับนี่ล้างมือทั้งสองนะฮะหยุดภาพก่อนได้ไหมครับในฮะดีษบอกว่าอย่าได้เวลาล้างมือก็คือล้างแบบนี้นะครับสองมือตำราบ้านเราจะบอกว่าขวา3ครั้งซ้าย3ครั้งแต่ฮะดีษนบีเลยบอกเลยให้กอซะลาอย่าได้ล้างมือทั้งสองนะครับแสดงว่าล้างมือทั้งสองเนี่ยอย่างน้อย1ครั้งดูในรูปอย่างมาก3ครั้งไม่เกิน3ครั้งเปิดต่อเลยครับดูนะครับดูครับบ้วนปากหยุดครับเห็นเลยไหมเห็นคนอาบน้ำละหมาดนะเวลาอาบน้ำละหมาดสูดน้ำเข้าจมูกก็คือเอาน้ำเข้าจมูกเข้าปากแล้วก็จมูกแล้วใช้มือซ้ายเนี่ยสั่งออกมาย้อนกลับอีกทีได้ไหมครับนี่นะโอบามาต้องมาดูงานเรานะครับเห็นไหมครับพอสั่งขึ้นไปซ้ายเข้าปากจมูกครึ่งหนึ่งปากครึ่งหนึ่งแล้วก็มือซ้ายออกมานี่สุนัขนบีแต่ถ้าสมมุติว่าเราด้วยเหตุผลใดก็ช่างไม่ทันใช้มือซ้ายอ่ะมือขวาก็ได้นะครับดูต่อครับล้างหน้านะครับหยุดภาพครับล้างหน้าขอบเขตของหน้าคือนี่ครับตีนผมถึงคางใบหูผู้ชายเวลามีเขาหนาขนาดไหนหนาแบบว่าแมงวันบินเข้าไปแล้วหาทางออกไม่ได้อะมึนตึ๊บเลยอย่างเนี้ยสางอย่างของผมเนี่ยแบบอาหรับเป็นโรคอะล้อมแหลมล้อมแหลมแต่มีสุนนะให้สางเขาอย่างที่ว่านี้มีสุนนะส่วนผู้หญิงนี้ไม่มีเขาถ้าผู้หญิงมีเขาทำไงครับอันนี้แปลกมากนะฮะแต่อุลามาบอกว่าให้โกนทำถาวรได้ถ้าเป็นมุสลิมมีหนวดมีเขาที่ชัดเจนนะครับล้างหน้านี่นะครับอย่างน้อย1ครั้งอย่างมาก3ครั้งดูภาพต่อเลยครับล้างมือถึงข้อศอกหยุดครับล้างมือขวาถึงข้อศอกขวา3ครั้งมือขวาถึงข้อศอกขวา3ครั้งนะครับภาพต่อไปเลยครับนะครับนี่แล้วก็อย่างน้อย1ครั้งอย่างมาก3ครั้งครับอันนี้ข้างซ้ายมือถึงข้อศอกขวาอันนี้ใช้ศีรษะ
ดูก่อนนะฮะปั๊บเวลาเช็ดศีรษะเนี่ยเราลองน้ำมาแล้วก็สะบัดแล้วก็วางไว้ที่ตีนผมไล่ไปสไลด์ไปข้างหลังแล้วกลับมานิ้วชี้ใส่ในหูนิ้วขวานิ้วชี้เนี่ยใส่ไว้ในหูนะครับแล้วก็นิ้วโป้งถูแผ่นหลังครั้งเดียวนบีทำแค่ครั้งเดียวนะครับเอาใหม่รองน้ำแล้วก็สะบัดแล้วปิดก๊อกก่อนเปลืองน้ำสุราลองน้ำสะบัดวางไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ไปข้างหลังกลับมานะฮะกลับมาที่เดิมนิ้วชี้ในหูนิ้วโป้งแผ่นหลังน้ำเดียวนะครับครั้งเดียวน้ำเดียวนะครับอ่ะต่อครับอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นน้ำใหม่ซึ่งอันนี้ไม่ถูกนะครับอันเนี้ยไม่ถูกจริงๆแล้วตามซุนนะห์นบีก็คือน้ำเดียวไปเลยนะล้างเท้าครับล้างเท้าขวา3ครั้งนิดนึงนะครับหยุดเห็นไหมฮะเอานิ้วก้อยเนี่ยสางไปคือการเอาน้ำใหม่มาเช็ดใบหูเนี่ยอันเนี้ยเป็นทัศนะแต่ในฮะดีษนบีเนี่ยเอามือทีเดียวแล้วก็ใบหูส่วนนิ้วก้อยเนี่ยจะถูที่เท้านะฮะเขาจะใช้นิ้วก้อยซ้ายถูเท้าขวาขวาได้หมดแต่ใช้ตรงนี้เป็นซุนนะห์ของท่านนบีด้วยนะครับถูต่อไปเลยครับเห็นไหมครับเขาจะใช้นิ้วก้อยถูระหว่างนิ้วเท้า3ครั้งอย่างน้อยนะอย่างมาก3ครั้งนี่นะครับนี่การใช้มือไหนถูนิ้วเท้าเนี่ยอันนี้ไม่เครียดนะครับได้ทั้งหมดเสร็จแล้วนะทีนี้ก่อนอาบน้ำให้มีเนียดเนียดอาบน้ำละหมาด2ให้กล่าวบิสมิลลาห์นะครับแล้วก็ล้างมือขวาล้างมือขวาซ้ายเนี่ยนะครับรวมกันเนี่ยนะครับ3ครั้งบ้วนปากเข้าจมูกสั่งออกมา3ครั้งล้างหน้า3ครั้งมือขวาถึงมือถึงข้อศอกขวา3ครั้งมือซ้ายถึงข้อศอกซ้าย3ครั้งแล้วก็เช็ดสระแล้วก็เช็ดเท้าอ่ะวันนี้มุสลิมเนี่ยใส่ถุงเท้าอยู่แล้วมุสลิมีนใส่ถุงเท้ามาเดี๋ยวอาบน้ำละหมาดง่ายเลยยังไงอะครับก็ปรากฏว่าเราอาบน้ำก่อนสวมถุงเท้าต้องมีน้ำละหมาดพี่น้องมุสลิมมีน้ำละหมาดปั๊บสวมถุงเท้าออกมาจากบ้านมาที่นี่มาที่โรงแรมปรากฏว่าเดี๋ยวเราละหมาดบ่ายกันละหมาดบ่ายพี่น้องห้องประชุมนี้ละหมาดได้หมดนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดไฟสว่างหันหน้าไปทางนี้นะครับแล้วก็ละหมาดบนเวทีข้างล่างเนี่ยระวังที่พี่น้องนั่งอยู่ละหมาดได้หมดเลยเพราะพี่น้องมากันประมาณ500คนละหมาดได้หมดเลยนะครับเสร็จแล้วพออาบน้ำละหมาดใส่ถุงเท้าเสร็จแล้วพออาบน้ำละหมาดก็อาบไปครับจนกระทั่งทำไมครับเช็ดเท้าต้องล้างเท้าแต่พี่น้องมีถุงเท้าแล้วทำไงไม่ยากเอามือรองสะบัดมือขวาวางไว้ที่ไหนครับนิ้วเท้าขวาแล้วก็ลูบมาจนกระทั่งหมดที่ไหนครับหมดอะไรอ่ะปลายของถุงเท้าหมดแค่ไหนก็แค่นั้นนิ้วมือซ้ายก็ลูบนะครับตั้งวางไว้ที่นิ้วเท้าซ้ายแล้วก็ลูบมาจนกระทั่งขอบของถุงเท้าหมดแค่ไหนก็แค่นั้นหรือว่ามือขวามือเดียวลูบทั้งสองข้างก็ได้ผมไปสอนที่สินธรมุสลิมคนหนึ่งยกมือถามอาจารย์แล้วถ้าหาว่าขอบถุงเท้าถึงสะเอวล่ะคะถุงเท้าบ้านป้าเธอเหรอไอ้นี่มันถุงน่องไอ้ถุงน่องไม่เกี่ยวเอาเกี่ยวถุงเท้างั้นเวลามุสลิมไปอาบน้ำละหมาดนี่ไม่ยากเลยอาบน้ำละหมาดมาแล้วใช่ไหมแล้วสวมถุงเท้าก็อาบน้ำละหมาดไปพอตอนที่จะล้างเท้าไม่ต้องถอดถุงเท้าลองน้ำมาสะบัดมือขวาก็ลูบหลังเท้านะครับไม่ได้ฝ่าเท้านะลูบข้างบนแล้วมุสลิมที่คุมฮิญาบเวลาอาบน้ำละหมาดทำยังไงไม่มีเงื่อนไขว่าก่อนคุมฮิญาบต้องมีน้ำละหมาดไม่มีเงื่อนไขทำไงครับให้อาบน้ำละหมาดพอถึงจะเช็ดศีรษะลองน้ำสะบัดแล้วก็เอามือเนี่ยแย่เข้าไปในหิญาบแย่เข้าไปแล้วก็ดึงออกมาแย่แค่ไหนได้แค่นั้นนะครับแล้วก็เอามือเนี่ยมาวางไว้บนหิญาบแล้วก็ลูบไปแล้วก็เอามือเข้าไปในหูใบหูแค่นี้ไม่ต้องถอดหิญาบนะครับมือเข้าไปนิดเดียวนะครับไม่ต้อง
ไม่ต้องไปใส่ดันดันจนกระทั่งฮิญาบหลุดงั้นถอดฮิญาบออกบางคนก็บอกโอ้อาจารย์มันจะซ้อหรือไม่เป็นไรอันนี้ซอฮาบียะห์ทำงั้นเวลาเราคุมฮิญาบไปงานมัสยิดหรือไปงานต่างๆเนี่ยไปห้องน้ำนี่สบายใส่ถุงเท้าเลยผู้ชายไม่ต้องเพราะว่ามีต่อยกันมาแล้วนะครับที่สนามบินมุสลิมีนของเราก็อาบน้ำละหมาดก็อ่างน้ำล้างหน้าก็เอาเท้ายกขึ้นมาไอ้คนข้างๆซึ่งเป็นต่างศาสนาก็กำลังล้างหน้าโอ้โหยาฮามัดเอานี่ทีนเลยนะทีนเลยอยู่ตรงหน้าเลยต่อยกันเพราะเขาบอกเขาถือแต่เราไม่ถืองั้นเวลายกมาอ่างล้างหน้าเนี่ยก็ต้องดูด้วยแต่ถ้าเราใส่ถุงเท้าไม่ต้องเครียดเลยครับนะพอถึงล้างเท้าปั๊บรองน้ำมาก็สบายแล้วก็อะไรครับลูบนะครับถุงเท้าปลายถุงเท้าอยู่แค่ไหนก็ลูบแค่นั้นนะครับเข้าใจนะนี่วิธีการอาบน้ำละหมาดไม่เครียดนะหลังจากอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วเราต้องการละหมาดพอเราจะละหมาดนี่อย่างแรกคืออะไรครับอย่างแรกคือติ๊กตอกเนียดละหมาดอินนามันอามาลูบินนิยาตแท้จริงการงานทั้งหมดขึ้นอยู่กับเจตนาเนียดต้องพูดออกมาไหมฮะต้องพูดออกมาไหมไม่ต้องครับภาษามารยูเขาว่าไงอะไรเดอกันอาซีกาเวนวะอันนั้นมีกาใช่ไหมอากูตลิมอนิกาหยออันนั้นของแต่งงานเมื่อก่อนนี้กรุงเทพเขาใช้มุกนี้นะครับคือนิกาต้องภาษามารยูแต่เจ้าบ่าวเป็นคนกรุงเทพไม่ได้ภาษามารยูแต่อิหม่ามบังคับให้แต่งภาษามารยูนัดกันดิบดีพอตอนนิกาอากูตลิมอนิกาหยออิหม่ามบอกว่าไม่ได้เพราะยอเนี่ยมันต้องขึ้นจมูกอากูตลิมอนิกาหยอถ้าไม่ขึ้นจมูกมันไม่ซอฟแม้ว่าแม่ยายจะชื่อซอฟก็ตามก็ไม่ซอฟกว่าจะนิก้าได้ยอต้องขึ้นจมูกผมมาทางภาคใต้มาเจออำเภอยี่งอต้องอ่านยังไงยี่งอต้องขึ้นจมูกไหมอันนี้ต้องถามนะครับไม่ได้นะภาษาของเขาผมมาเข้าใจที่หลังอย่างเช่นภาษาจีนอบูตอเจ็กตาบอดไม่เคยรู้ได้ยินจากกรุงเทพพอมาจีนอบูตอจีนอคือจีนป่ะใช่ไหมจีนจีนอบูตอเจ็กตาบอดอะไรล่ะมาโซยาวีมาโซยาวีก็แปลว่าเข้าสุนัตแต่ผมไปอ่านหนังสือมาคือมาที่นี่ต้องทำการบ้านนะครับมาภาคใต้3จังหวัดมาโซนี่แปลว่าเข้ายาวีก็ฮะยาวีก็มาเลป่ะฮะยาวีอ่ะเอาเดิมๆยาวีภาษายาวีภาษามาเลหรือเปล่าเอานิ่งอันนี้ถามคือปรากฏว่าเข้ายาวีก็คือเข้าอิสลามเพราะคนสมัยก่อนบอกว่าคนเป็นมาลายูต้องเข้ามาลายูคือเข้าอิสลามคนสมัยก่อนโต๊ะสมัยก่อนเนี่ยโต๊ะปัจจุบันนี่แหละครับโต๊ะรุ่นก่อนๆเนี่ยย้ำมองนะครับตาช่วยคอมีภาษามารยูทิ้งถังขยะไม่ได้เพราะเป็นภาษาศาสนางั้นมาโซยาวีก็คือเข้าเป็นมุสลิมไปตามหลักก็คืออย่างนั้นแต่ผมก็ไม่รู้เพราะมาโซแปลว่าเข้ายาวีก็เข้ามาเลก็ตกลงไปกำปงบารูเอาพาสปอร์ตให้เขาแล้วเราก็บอกว่ามาโซยาวีระดับเราแล้วนั่นก็งงๆอะไรวะก็มาโซไปว่าเข้าน่ะในความคิดผมยาวีก็มาเลยกูเข้ามาเลยแล้วยังไงมาโซยาวีก็งงๆมึงแก่ป่านนี้แล้วยังไม่รู้คำมาโซยาวีเหรอมันคงคิดนะอ๋อหรอไปเสร็จกำปงอะไรบารูนะกำปงบารูไปครั้งแรกที่เข้ามาเลยเมื่อก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ KFC กินไม่ได้แม้ว่าจะมีฮาลาลก็ตามถูกไหมเพราะเราบอยคอตไปมาเลยต้องการกิน KFC ชอบ KFC อยากกินไม่ใช่ชอบเพราะกรุงเทพเมืองไทยมันไม่ฮาลาลก็
็เลยไปกินฮาลาลมาเลเซียก็ปรากฏว่าวันนั้นเป็นอะไรไม่ทราบครับ KFC คนยืนกันเป็นแถวเลยคนมาเลก็ยืนอ้าวทำไมวันนี้เวลาวันหยุดของเขาผมก็ไม่รู้เราไปกัน4คนอีกคนนึงไปจอดรถอีกคนนึงยืนไปซื้อเข้าแถวซื้อเคฟซีซื้อไก่ผมต้องมานั่งเฝ้ามีทั้งหมด 4-5 โต๊ะด้วยกัน4โต๊ะด้วยกันรวมทั้งผมเหลืออีก3โต๊ะปรากฏว่าคนมาเลเขาก็จะเข้ามานั่งเสร็จเข้าเรานั่งไม่ได้สิเพราะผมนั่งอยู่นั่งเป็นจวิตเลยนั่งงึมอยู่นั่ง3โต๊ะเก้าอี้3ตัวตั้งอยู่เขายืนเพื่อที่จะมานั่งกินไก่ปรากฏว่าเขานั่งไม่ได้เรานั่งอยู่คนเสิร์ฟเด็กพนักงานก็มาหาผมมารยูเลยครับมามารยูทำไงก่อนนั้นรู้อยู่แล้วเพราะบรรยากาศไม่ดีแล้วคนที่ได้มารยูก็ไปยืนซื้อของอยู่ผมก็เลยติดไทยมาเลพจนานุกรมไทยมาเลมาเลไทยดูคำว่ามนุษย์โอรังได้เด็กพนักงานมาถึงใส่มารยูปัง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 ไม่รู้เรื่องครับแต่รู้จะบอกเขาว่าเขาคงถามว่าไอ้สามเก้าอี้สามตัวเนี่ยมีคนนั่งไหมนึกภาพออกไหมเออผมก็นึกอย่างนั้นผมก็เลยบอกว่าอ๋อโอรังเนี่ยมีมนุษย์เดี๋ยวมีมนุษย์ระดับไหนแล้วเล่นกับเราไอ้นั่นก็เกาหัวไปเออแล้วกูเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่ามันก็มึนเดินไปเขาคงไม่ว่าเพราะเราเป็นพวกต่างชาตินะอันนี้เรื่องของภาษาก็ว่าไปนะก็ให้รู้นะครับเรื่องของเนียดไม่ต้องเป็นภาษาครับอยู่ข้างในไม่ต้องเป็นภาษาว่าฉันจะเนียดละหมาดฟัรดู4รอกาตละหมาดซูรีอัรบะอันลิลลาฮิตะอาลาไม่ต้องเนียดอยู่ข้างในของเราไม่ต้องแสดงออกมาอ่ะพี่น้องตอนขึ้นรถจะขับรถมาที่นี่เนี่ยพอขึ้นรถเนี่ยพูดไหมข้าพเจ้าขับรถเบนซ์รถฟอร์ดรถโตโยต้ามาที่เซาเทิร์นมาเรียนนมาดเหมือนนบีลิลลาฮิตาอาลาบอกป่ะป่ะเวลาเราจะนั่งขึ้นรถปั๊บคนข้างบ้านถามนี่ไปไหนอาแบไปไหนอ๋อมาอบรมนมาดที่เซาเทิร์นอ๋อแสดงว่าเรามีเนียดแต่เนียดเนี่ยไม่ต้องพูดออกมาเป็นภาษาเข้าใจยังพี่น้องยืนอยู่หน้าเนี่ยหน้าโรงแรมเนี่ยถามนี่จะไปไหนอ๋อเดี๋ยวจะไปมออปัดอ๋อแสดงว่าพี่น้องมีเนียดว่าจะไปมออปัดแต่ไม่ใช่ว่าพี่น้องยืนอยู่หน้าโรงแรมเซาเทิร์นมีคนถามนี่ไปไหนเออยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนอันนี้เริ่มไม่สบายเห็นยังเนียดอยู่ตรงนี้ไม่ต้องออกมาเป็นคำพูดฉะนั้นเดินเข้าซอฟนมาดตักบีทได้เลยไม่ต้องบอกแล้วว่าข้าพเจ้าจะละหมาดนั่นจะละหมาดนี้ไม่ต้องคนสมัยก่อนเขาสอนอย่างนี้ว่ะให้เนียดนมาดเช่นละหมาดซูรี่ให้เนียดละหมาดซูรี่ก่อนอาลีฟหลังอาลีฟก่อนรองงปะงงปะตัวเองแถวบ้านผมเรียกตัวเองนะงงปะเอาใหม่เขาบอกว่าก่อนละหมาดตอนละหมาดตักบีทละหมาดให้เนียดหลังอาลีฟก่อนรออัลลอฮุอักบัรอาลีฟรอตัวสุดท้ายอัลลอฮ์ในระหว่างอัลลอฮุอักบัรเนี่ยให้เนียดละหมาดเช่นอัลลอฮุอักบัรก่อนบัรปุ๊บเนียดละหมาดซูรีนึกภาพวะโต๊ะครูสมัยก่อนสอนอย่างนั้นแล้วของเราเอามาทำไหมทำครับอัลลอฮุอักบัรไม่ได้มันเนียดบัรไปแล้วค่อยเนียดละหมาดไม่ได้อัลลอฮ์ไม่ได้อีกเพราะมันเนี่ยก่อนอาลีฟอัลลอฮ์อิหม่ามอามีนแล้วแชร์เรายังยกมืออยู่อัลลอฮ์อัลลอฮ์เคยเห็นไหมอัลลอฮ์ฟุบอยากจะโยนอยากจะพาไปทำกุรบานอีดใหญ่ไอเราก็ตกใจมาฟุบฟุบทำไมต้องฟุบเพราะมันเข้าสรูละถึงสรูไม่ได้สอนเพราะก่อนตักบีทเรามายืนตรงนี้มีเนียดยังมีเนียดแล้วไม่จะโอ้โอ้ข้างๆมันก็มันอยากจะย้ายที่อ่ะเวลาอาบน้ำยกกระดัษคนสมัยก่อนเขาบอกให้อาบน้ำโดดคลองใช่ไหมแต่ก่อนพวกเราโดดคลองป่ะและเนียดป่ะโต๊ะบาบอบอกว่าบาบออุสตาดบอกว่าเพราะว่าที่กรุงเทพเขาสอนอย่างนั้นในอดีต
อาบน้ำที่แสนแสบคลองแสนแสบปลายนิ้วโดนคลองแสนแสบให้เหน็ดอาบน้ำยูนุกแชร์เราก็กระโดดคลองกระโดดท่าปั๊บมือของเราขณะที่ลอยอยู่ในอากาศไปเหน็ดอาบน้ำยูนุกแชร์ลงไปในคลองแสนแสบไม่ได้ไปเหน็ดก่อนว่ายมาที่ท่าแชร์โดดหมายวูบมือลงไปในคลองแสนแสบแล้วครึ่งข้อมืออ้าเหน็ดเนียดไหมเนียดที่หลังเพราะปลายนิ้วมันโดนคลองแสนแสบว่ายมาที่ท่าอิหม่ามอามีนละหมาดวันศุกร์จะขึ้นอ่านซูเราะห์แล้วแชร์เรายังอ้าใช่เปล่าเวลาน้ำถูกศีรษะอาบน้ำอยู่นุ่มถ้าอยู่ในห้องน้ำให้ทำไมครับให้เนียดใครจะทำได้ไม่มีศาสนาไม่ได้สอนแบบนี้เนียดก่อนที่เราจะทำอะไรครับก่อนที่เราไปยืนที่เนียดก่อนที่เราทำอิบาดะห์นั้นๆแล้วมีเนียดไม่ต้องออกมาเป็นคำพูดเข้าใจนะอ่ะคราวนี้พอมาถึงซอฟปุ๊บเรามีเนียดแล้วไม่ต้องข้าพเจ้าละหมาดนั้นไม่ต้องเราเริ่มคนที่ละหมาดยืนละหมาดได้ที่เป็นละหมาดฟัรดูให้ยืนไทยที่ยืนไม่ได้ให้นั่งนั่งไม่ได้ให้นอนถ้านอนไม่ได้ล่ะโอ้แบกไปกูโบเถอะและหนักนอนไม่ได้เนี่ยถ้าละหมาดฟัรดูพี่น้องจำให้ดีนะถ้ายืนได้แล้วไปนั่งละหมาดไม่ซ้อครับเอาใหม่นะละหมาดฟัรดูยืนได้แต่ไม่ยอมยืนจะนั่งละหมาดไม่ซ้อแต่ถ้าการละหมาดซุนนะเช่นละหมาดซุนนะก่อนหลังละหมาดฟัรดูละหมาดตะเราะวีห์ละหมาดตะฮัจญุดอะไรพวกนี้ละหมาดวิตรยืนได้แต่ต้องการนั่งศาสนาอนุญาตแต่ได้ผลบุญครึ่งนึงเช่นผลบุญละหมาด10อันนี้ได้5การยืนจึงเป็นเงื่อนไขของการละหมาดฟัรดูถ้ายืนไม่ได้ถึงจะอนุญาตให้นั่งนึกภาพออกนะพอยืนเสร็จสับเรียบร้อยแล้วหันไปทางไหนครับหันไปทางกิบลัตหันไปทางกิบลัตแล้วถ้านั่งรถทำไงครับฮะดูนั่งรถสมมุติว่านี่เป็นรถนะฮะนั่งคนขับไม่ต้องละหมาดนะคนขับก็ขับไปถ้าคนขับละหมาดก็อินนาได้ทั้งคันนะครับตักบีดไปสมมุติว่านี่คือทางกิบลัตก็เอียงมานิดนึงหันไปแต่ถ้าไม่รู้ว่ากิบลัตอยู่ตรงไหนก็นั่งเบาะอย่างนี้แล้วก็ตักบีดไปเลยครับรถจะพาไปทางไหนเรื่องของรถบางคนไปเข้าใจผิดว่าต้องหันไปตามกิบลัตถ้ารถเลี้ยวก็ต้องเลี้ยวตามเช่นตรงนี้หันกิบลัตนี้พอรถเลี้ยววันนี้เขาก็ต้องหมุนตัวบ้าเป็นแล้วแสดงว่ารถเขาต้องหมุนได้เหมือนนี่นะครับเก้าอี้เนี่ยตักบีดไปทีเดียวครับถ้าสมมุติว่าหันไปทางกิบลัตได้ให้หันไปครั้งแรกแล้วรถจะเลี้ยวไปทางไหนเรื่องของรถตักบีดนี้เวลาลุกัวให้ต่ำกว่าสุญูดลุกัวเท่านี้สุญูดก็ลงไปต่ำนึกภาพออกนะงั้นละหมาดบนรถได้แต่ถ้ารถมันหยุดมันจอดทำไงครับต้องลงมาจากรถแล้วเอาเสื่อปูละหมาดผ้าปูละหมาดแล้วละหมาดข้างรถละหมาดที่ปั๊มบางคนเนี่ยรถจอดมีพี่น้องถามมารถจอดอยู่เขานั่งอยู่ในรถแล้วก็ละหมาดนี่ละหมาดไม่ซอกเข้าใจนะเดี๋ยวตอนท้ายจะมีคำถามให้เดี๋ยวพี่น้องได้ถามแน่นะครับวันนี้เลิกกี่โมงดีเอาพี่น้องคอแห้งอ่ะพี่น้องคอแห้งเมื่อไหร่เลิกนะภาพแรกมาเลยครับนี่เป็นภาพนมาดเป็นการตักบีดนะครับดูนะฮะภาพ1ภาพ2ภาพ3ดูภาพที่ขึ้นให้ก่อนการตักบีดทำไมถึงมี2ภาพครับพี่น้องดูนะทำไมถึงมี2ภาพมันมีข้อแตกต่างว่าเวลาตักบีดนั้นซุนนะห์ของท่านนบีให้ตักบีดนะครับมือของเราเนี่ยฝ่ามือของเราหันไปทางไหนครับกิบลัตนะอย่าลืมนะกิบลัตอยู่นี่ฝ่ามืออย่างนี้แบบนี้ได้ไหมอย่างนี้อ่ะอันนี้มันหลังมือบางคนซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะไม่ได้อันนี้
ต้องเรียกมาคุยต้องเรียกมาฟังศาสนาบ้างไม่มีฝ่ามือนี่หันไปทางกิบลัตรายละเอียดเนี่ยอยู่ในหนังสือนมัสมันนบีพี่น้องไปดูดังทั้งหลักฐานอ่ะฝ่ามือนบีบอกว่าไม่กางไม่หุบไม่กางแล้วก็ไม่หุบให้ยืดตรงๆฝ่ามือหันทางกิบลัตนะนิ้วของเราจะเป็นยังไงจะเกจะไม่เป็นไรยืดตรงๆยืดไม่กางไม่หุบไปเจอที่ซาอุดีวัยรุ่นวัยรุ่นเลยครับชีวิตผมไม่อยากรู้เรื่องของคนอื่นนะเขาละหมาดข้างๆผมก็ดูอยากรู้ว่าคนอาหรับเขาละหมาดยังไงแต่ชีวิตผมไม่อยากรู้เรื่องของคนอื่นนะพอปรากฏว่าเขาละหมาดอย่างนี้อัลลอฮฺอยากจะพาไปทำกุรบานเลยอะไรอะครับไอ้นี่นะท่านแลบลิ้นนะใช่เลยนะเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยแล้วคนหนุ่มไปเจออีกที่หนึ่งแถวอ่อนนุชละหมาดวันศุกร์ปั๊บคือผมไปละหมาดที่อื่นปั๊บก็ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ก็เข้ามาชีวิตผมก็ไม่อยากรู้เรื่องของคนอื่นแต่ปรากฏว่าเขามายืนหน้าผมอะยืนนี่ปั๊บแล้วก็คอเตะอ่ะยืนก็ต้องมองอัลลอฮ์อย่างนี้นะครับผมว่านี่จะเอาไงวันนั้นคุณตาบ้าฟังแล้วมันอาจจะแบบไม่ได้ผลบุญเยอะฮะมันอะไรอะครับจะไปเต้นแลนเต็งกาที่อื่นนี่ละหมาดอยู่เอ้าอาจจะคิดว่าผมคิดว่าเออคนนี้คงเผลอปรากฏว่าก่อนจะลุกัวก็แบบนี้ลงมารอเขาอยู่อยากจะคุยกับว่าบังตักบีบแบบนี้เอาหลักฐานมาจากไหนอะไรแบบนี้นะแต่ปรากฏว่าลงมาก็ไม่รู้หายไปไหนแล้วอยากคุยกับเขามากอยากพาไปกินกาแฟแล้วคุยว่าไอ้แบบนี้ยังไงแสดงว่ามีการตักบีบหลายแบบเราบอกแล้วว่าเราจะละหมาดเหมือนนบีฝ่ามือหันไปทางกิบลัตไม่กว้างไม่หุบนะครับยืดตรงนะครับก็คือธรรมดาแล้วอยู่ตรงไหนครับดูที่ภาพภาพนี้ที่บ่าภาพนี้ที่ใบหูเห็นไหมนี่นะฝ่ามือนะตรงๆนะไม่กลางแล้วก็ไม่หุบนะประมาณนี้ครับขึ้นประมาณนี้ครับหรือขึ้นมาใบหูฉะนั้นไอ้แบบนี้เป็นไงอ่ะตัดไปเลยใช่ไหมแบบนี้อ่ะไม่ว่ากันนะพี่น้องจะละหมาดแบบไหนผมไม่ได้ว่าอะไรนะแต่วันนี้เนี่ยจะพาพี่น้องไปละหมาดเหมือนนบีนะนบีบอกว่าให้ฝ่ามือหันไปทางกิบลัตไม่กลางแล้วก็ไม่หุบยืดตรงอยู่ที่ไหนครับมังกีใบอยู่ระหว่างไหนครับนี่บ่านี่บ่าอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้หรือใบหูขึ้นมาเลยเหนือใบหูไม่ต้องประมาณใบหูนะครับถ้าหากว่าไปตักบิดแบบนี้แสดงว่าฝ่ามือของเราไม่หันไปทางกิบลัตกากบาทเลยนะครับไปตอนนี้เสร็จแล้วทำไงต่อครับพอเสร็จแล้วก็กอดอกพี่น้องดูการกอดอกการกอดอกนี้มือขวาทับลงฝ่ามือขวาถ้ามือขวาทับลงบนฝ่ามือขวาอันนี้ยอดมนุษย์หรือมนุษย์ต่างดาวมาฟทีผมไปยกตัวอย่างมนุษย์ต่างดาวมามือขวาทับบนฝ่ามือซ้ายวิธีหนึ่งสุนนะนบีอัลลอฮุอักบัรวิธีสองทำไงครับมาวางไว้ที่ข้อมือวิธีที่สามวางไว้ที่ท่อนแขนนะวางไว้ที่ท่อนแขนเอาใหม่อัลลอฮุอักบัรอย่างนี้ได้ถ้าชีวิตของเราเนี่ยนะไม่ชอบรู้เรื่องของคนอื่นนะสมมติไปมองคนข้างๆถูกของเขาก็ดีเลยนะชีวิตเราจะไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นนะแล้วก็วางไว้ที่ท่อนแขนสามตำแหน่งเป็นซุนนะห์นบีหมดเลยซุนนะห์นบีคือแนวทางที่มาจากท่านรอซูลทั้งหมดนะครับวิธีตักบีดมีกี่วิธีมีทั้งหมด3วิธีอัลลอฮุอักบัรสมมติวิธีนี้วิธี1อัลลอฮุอักบัรแสดงว่าตักบีดก่อนยกมือที่หลังเอาขึ้นมาตั้งก่อนอัลลอฮุอักบัร
การตักบีดได้3วิธีนะครับเอาใหม่วิธีแรกที่เราทำกันอัลลอฮุอักบัรยกมือพร้อมกับตักบีดวิธี2อัลลอฮุอักบัรแล้วก็ยกมือทีละวิธี3เอาขึ้นมาตั้งก่อนจับอัลลอฮุอักบัรแต่ใครเอาวิธีที่2คือกล่าวอัลลอฮุอักบัรนี่ต้องยกมือตามนะครับไม่ใช่อัลลอฮุอักบัรไงวะละหมาดนะละหมาดไม่ถ้าทำเพราะบางคนนี่ถ้ายังไม่รู้กลัวไม่ตักบีทถูกไหมดูปั๊บปั๊บปั๊บแล้วเวลาตักบีทวิธีตักบีทได้3วิธีได้3วิธีดูต่อนะครับดูต่อประการต่อมากอดอกแล้วกอดอกนี่แล้วทำยังไงต่อครับทำไงต่อครับกอดได้มาได้แบบนี้ได้ทำไงต่อ TikTok อ่านดูอาอิฟติฟตาหรืออิฟติตาอ้าวดูครับดูอาอัลลอฮุอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุกรอตาวะอะซีลาคุ้นไหมดูอาอิฟติตาหรืออิฟติตามีทั้งหมด 3-4 สำนวน 4-5 สำนวนนี่ยกมาแบบง่ายๆอัลลอฮุอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุกรอตาวะอะซีลาดูความหมายนิดนึงอัลลอฮุอักบัรคืออัลลอฮ์ใหญ่ยิ่งยิ่งใหญ่เกรียงไกรวัลฮัมดุลิลลาห์การสรรเสริญเป็นสิทธิแด่พระองค์อัลลอฮ์อย่างนะครับการสรรเสริญกะซีรอนอย่างมากมายเป็นสิทธิแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะซุบฮานัลลอฮิมวลการสรรเสริญเป็นสิทธิแด่อัลลอฮ์บุกรอตาวาซีลาไม่ว่าเช้าและเย็นก็ตามนี่ดูอาเปิดดูอาอิสติตะคุ้นไหมเนี่ยใครท่องดูอาบทนี้ครับยังมีดูอีกบทนึงครับคุ้นไหมวัดยาตู้คุ้นไหมส่วนใหญ่แถบ3จังหวัดหรือทางภาคใต้จะอ่านดูอาอิสติตะต้นนี้วัดยาตู้วัดยาฮิยาลิลลาซีฟาตารัสสมาวาติวันอัรฮานีฟามุสลิมาหรือฮานีฟามุสลิมาได้นะครับวามาอานามินันมุชริกินอินนาสลาตีวานุสุกีวามะฮยายาวามะมาตีลิลลาฮิรับบินอาลามีนลาชารีกะวะบิดาลิกะอุมิรตูวะอานาอัลวลุนมุสลิมีนอันนี้เป็นสำนวนของอิหม่ามมุสลิมสำนวนนี้ผมก็เอาสำนวนที่ของอิหม่ามมุสลิมบุคอรีเป็นอันดับต้นๆก่อนเราได้หันหน้าผินหน้าไปยังพระผู้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินนะครับในสภาพที่นอบน้อมยอมจำนนและฉันเป็นคนและฉันไม่ใช่คนและฉันไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของมุชริกฉะนั้นการอ่านดูอาอิสติตะมีอะกีดะห์เราลงเรือไปไหว้แม่ย่านางอ่านดูอาบทนี้ได้ไหมว่าอะวามาอานามีนันมุชริกินฉันจะไม่เป็นมุชริกมุชริกก็คือกราบไหว้อัลลอฮ์ด้วยกราบไหว้เจ้าอื่นด้วยฉะนั้นถ้าเรากล่าวดุอาอิฟติตะและเรายังห้อยอาซิมัตรู้จักอาซิมัตไหมชิริกจำได้ไหมรายการเรื่องจริงผ่านจอมีคนกลุ่มหนึ่งนั่งเรือไปกราบไหว้เลยครับโต๊ะตะเกียโต๊ะแนนแนะโต๊ะเกาะไร่ที่เขาไปโต๊ะตะเกียก็ปรากฏว่าเรือมันล่มพอเรือกำลังจะจมนี่คนในเรือบอกว่าโต๊ะตะเกียช่วยด้วยโต๊ะตะเกียช่วยด้วยถามว่าคนเหล่านี้นับถืออัลลอฮ์ไหมเชื่อแต่ไม่ได้กราบไหว้อัลลอฮ์อย่างเดียวนะกราบไหว้โต๊ะตะเกียเขาไปกันแล้วก็ไปกูโบสโต๊ะตะเกียไปกราบไหว้ซุยูตกูโบสอันนี้เขาเรียกมุชริกฉะนั้นฉันจะไม่ทำชิริกเราออกรถป้ายแดงออกตอน 9:09 เป็นไงเป็นไง 9:09 เราผูกการออกรถด้วยกับวันเวลาปัจจุบันนี้โต๊ะอิหม่ามนี่เจิมรถแล้วนะเจิมรถแล้วนะครับทางของพุทธเขาก็มีของพุทธเขาก็มีของเรานี่เคยเห็นไหมเวลาเปิดร้านใหม่เราก็คนพุทธเขาก็เอาพระมาเจิมแล้วก็อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาของเขา
ของเรากลัวน้อยหน้าเราก็เอาโต๊ะอิหม่ามไปเจิมพอโต๊ะอิหม่ามจะสลาลาวาลาเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าการเอามาแบบนี้เราจะมีส่วนในการเป็นมุชริกไม่ได้เวลามอเตอร์ไซค์รถเครื่องคนใต้เรียกรถเครื่องก่อนออกจากเอารถเครื่องมาแล้วก็ผูกคอรถถูกปะนี่ล่าสุดเขาบอกว่าผูกคอรถ9มัสยิดอิหม่ามผูกให้9มัสยิดภูมิใจเหลือเกินอิหม่าม9มัสยิดถ้าของพุทธนี่ไปไหว้7วัด9วัดของมุสลิมเขาบอกกลัวน้อยหน้าไปให้โต๊ะอิหม่ามผูกคอรถเครื่อง9มัสยิดพอครบ9มัสยิดเจ้าของรถขับกลับบ้านเลี้ยวเข้าบ้านล้มหน้าบ้านมันติดเชือกติดเชือกล้มสมน่ะสนหน้าโสนหน้านี่ไม่ได้ไปเจิมรถไม่ได้นะครับฉะนั้นบอกกับพี่น้องนะครับว่ามาอานามินันมุชริกีนฉันจะไม่เป็นส่วนหนึ่งมินตะบะอียะไม่เป็นส่วนหนึ่งของอะไรครับของการทำชิริกทำไมอ่ะนี่ไงอินนาซอลาตีการละหมาดของฉันเพื่อใครคำตอบมันอยู่เนี่ยลิลลาฮิร็อบบินาอาละมีนเพื่ออัลลอฮ์เราไปละหมาดที่มัสยิดมีคนถามอาแบมาละหมาดมัสยิดเพื่ออะไรอ๋อเดี๋ยวอิหม่ามว่าถ้ากลัวอิหม่ามว่าวันกิยามะห์ไปเอาสวรรค์กับอิหม่ามถูกป่ะอินนัสลาตีละหมาดก็เพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่เพื่อคนอื่นเราจะไปขอลูกสาวบ้านนี้ทำไงให้อนาคตพ่อตาแม่ยายยกลูกสาวให้ไปสุเหร่าบ่อยๆไปบ่อยๆแสดงว่าเนียดไปสุเหร่าเพราะเอาใจพ่อตาแม่ยายไม่ได้อ่ะดูลาวานูซูกีวามะยายาวามามาตีไม่ว่าการพีการเชื่อสัตว์พีหรือการทำฮัจญ์การมีชีวิตของเราการตายชีวิตของเราทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนเห็นยังแสดงให้เห็นว่าการละหมาดของเรายังไม่เริ่มต้นไปทำอะไรก่อนเลยมีอากีดะห์อินนัสลาตีละหมาดของฉันนี่เพื่ออัลลอฮ์นะไม่เพื่อคนอื่นตักบีรตุนเอียรอมอ่านดูอาอิฟติตะกลับไปต้นเดิมใหม่ครับทีมงานกลับไปดูอาบุตรอัลลอฮุอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุกรอตาวะอะซีลาอ่ะพี่น้องอ่านตามผมนะครับพอตักบีรตุนเอียรอมจบแล้วอ่านว่าอัลลอฮุอักบัรเดี๋ยวพักเบรกละ นะอันนี้เรื่องการศึกษานี่ไม่เครียดนะอัลลอฮุอักบัรเอาใหม่ผมบึดดื้อเองอัลลอฮุอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุกรอตาวะอะซีลาพอตักบีรตุนอิหร่อมเสร็จแล้วก็อ่านดุอาบทนี้จำได้นะในหนังสือเล่มนี้จะมี 3-43-4 บทด้วยกันพี่น้องเลือกมาบทเดียวบางคนไปเอาอัลลอฮ์วะบัดกะบีรออ่านจบแล้วเสร็จต่อด้วยวัดยะตูไม่ใช่ถ้าจะอ่านวัดยะตูอ่านวัดยะตูถ้าจะอ่านซุบฮานัลลอฮ์อ่านซุบฮานัลลอฮ์เลือกไป1ต้นสำหรับบุคคลที่เพิ่งมาละหมาดใหม่เป็นมุอัลลัฟแนะนำให้อ่านต้นสั้นๆแบบนี้ก่อนเข้าใจนะพออ่านดูอาอิฟติตะห์เสร็จแล้วอ่านอะไรต่อครับอ่ะดูครับไปครับอ่านดุอาขอความคุ้มครองให้พ้นจากชัยฏอนเอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมทำไมต้องขอความคุ้มครองนบีว่าเวลาอาซานชัยฏอนวิ่งหนีไม่ใช่วิ่งหนีธรรมดาวิ่งหนีแล้วผายลมด้วยวิ่งหนีแล้วผายลมด้วยเราได้กลิ่นมั้ยไม่ได้กลิ่นภาษาบ้านๆเค้าเรียกชัยฏอนวิ่งหนีแล้วก็ตดด้วยภาษาบ้านๆภาษาหนังสืออ่ะผายลมไม่ว่าจะตดหรือผายลมยังไม่สุภาพภาษาผมบอกว่าเสียงครวญจากช่องแคบนี่นะครับอ่ะดูชัยฏอนมันได้ยินเสียงอาซานมันก็วิ่งไปเสร็จมันก็ผายลมไปด้วยเสร็จพออาซานจบปุ๊บมันกลับมาพออาซานจบแล้วกลับมาปุ๊บพออีกอมะมันวิ่งไปไหนพออีกอมะจบเสร็จแล้วเนี่ยชัยฏอนก็กลับมาคราวนี้มาทำไมครับ
มาดึงขนที่ก้นเรานี่หะดีษนบีบอกแต่หมายรวมว่ามันมากระซิบกระซาบอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรสุราอาซานเราขายของอยู่แหมช่วงนี้คนมาซื้อตลอดปาบปาบปาบขายสนใจละหมาดไหมแม่ค้านะแม่ค้ามุสลิมะบางคนมีรอบเดือนทั้งปีเลยไม่เคยละหมาดเลยแต่ขายของอย่างเดียวไปเตือนเขาไปปุ๊บฝ่ายชายบังกำลังดูทีวีดูละครดูอะไรอยู่ดูมวยอยู่เอ้าไม่ยอมไปสักทีหนึ่งเห็นไหมชัยฏอนมาจนกระทั่งที่หมดเวลาฉะนั้นนบีจึงให้อ่านอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมเพราะอะไรครับในละหมาดชัยฏอนมาทำไมครับมากระซิบกระซาบสังเกตไหมแม่บ้านเย็นนี้จะทำอะไรนะเย็นนี้จะทำอะไรพอเริ่มต้นละหมาดตักบีรละหมาดแล้วครับละหมาดอาซัดอัลลอฮฺอักบัรแกงเหลืองแกงเหลืองมาไงนึกอยู่พอในละหมาดเพิ่งนึกได้ชัยฏอนจะเอาอะไรครับผมก็เป็นนะครับกุญแจรถเนี่ยไม่รู้วางไว้ที่ไหนพอตักบีรอยู่ในละหมาดโอ้อยู่ใต้เก๊ะมาเลยมาเลยฉะนั้นบอกกับพวกเรานะครับว่าทำไมต้องอ่านดูอาอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมให้อ่านในละหมาดดูอาอิฟติตะห์แล้วก็อาอูต่อไปครับเราก็จะอ่านบิสมิลลาห์แล้วก็อ่านฟาติฮะแม่แต่อย่าเพิ่งอ่านคือพี่น้องของเราทำบุญมาแล้วไม่อยากใช่ไหมครับฮะไม่อยากที่จะเสียกำลังใจนะครับทีมงานเปิดประตูเลยนะครับเดี๋ยวเบรกนะกินก่อนนะนะแม่เครื่องกำลังร้อนเลยเดี๋ยวทีมงานเปิดขอให้บรรดามุสลิมีเนี่ยนะครับเปิดก่อนนะฮะครับไปก่อนนะเพราะอยู่ด้านนี้แล้วก็มุสลิมะก็นิดหนึ่งนะครับย้ำนะครับว่ากระเป๋าของพี่น้องวางไว้ตรงนี้แหละครับเพราะพี่น้องก็กลับมาที่เดียววันนี้ทั้งวันเลยพี่น้องนั่งที่เดียวเนี่ยนะเพราะเราจะรู้พี่น้องก็ไม่ต้องโชว์บัตรแล้วเพราะเนื่องจากว่าเป็นอะไรครับพี่น้องได้ลงทะเบียนแล้วรู้ว่าเป็นเบอร์อะไรแล้วกลับมาแล้วจะมีรางวัลให้ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องที่มีบัตรนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะจับรางวัลกันนะครับอินชาอัลเลาะห์เข้ามานะครับ